โอเคครับผมขอพูดในเรื่องประเด็นตรงนี้นะครับทุกคนก็คือผมไปดูช่องบิ๊กมาแล้วแบบดิสไลค์เยอะมากนะครับผมเห็นผมยังสะเทือนใจเลยอ่ทะำดูไมดิดิสไลค์800ใครเป็นคนสั่งไอ้พวกเองไปกดดิสไลค์มาบอกพี่มาสิอ่ะพูดเล่นครับคลิปนี้นะครับที่ผมโดนลุมเนี่ยอันนี้ที่ผม acting หรือผมแบบแกล้งร้องไห้เนี่ยคือผมไม่ได้ร้องจริงนะครับผมคือผมกับบิ๊กเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับถ้าจะมารุมกันแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยซีนะครับผมไม่ค่อยซีนะครับผมกับบิ๊กเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นแคนอื่นเนี่ยผมซีนะครับผมซีเรียสนะครับแต่แคนบิ๊กผมก็ไม่ค่อยซีเรียสนะครับและที่ผมทําไปในคลิปนี้ก็เพราะว่าผมนี่ทำเพราะการแสดงนะครับผมคิดว่าทุกคนเนี่ยจะตลกที่ผมเห็นผมโดนตบไม่ใช่ทุกคนกับโอ้โหผมไม่รู้จะพูดยังไงซาบซึ้งมากเลยครับที่ทุกคนแบบรักผมขนาดนี้นะครับเอาเป็นว่าถ้าพวกเองรักพี่จริงๆนะเว้ยเลิกไปกดดิสไลค์ของช่องบิ๊กได้แล้วช่องบิ๊กเนี่ยดิสไลค์จะ1,000แล้วนะครับทุกคนช่วยเปลี่ยนจากดิสไลค์เป็นไลค์ได้ไหมครับเพราะผมกับบิ๊กพวกเราก็ไม่ได้มีอะไรที่ค้างคากันนะครับแล้วก็เป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะยังช่วยกันทำ YouTube ช่วยกันดัน YouTube เหมือนเดิมนะที่เราทำไปก็เพราะความสนุกนะผมอยากให้คนดูแล้วแบบไม่เครียดอ่ะผมอยากให้คนดูแบบดูผมแบบเนี่ยโดนตบผมคิดว่าทุกคนจะแบบจะสะใจอ่ะจะแบบพูดยังไงดีล่ะ จะตลกแต่ไม่เลยครับทุกคนแบบผมต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ทุกคนแบบค่อนข้างที่จะเข้าใจความรู้สึกผมนะครับแต่ผมก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจความรู้สึกของบิ๊กด้วยนะครับที่พวกเราสองคนทําไปก็เพราะเพื่อทุกคนนะครับเพราะพวกเราสองคนเนี่ยอยากให้ทุกคนแบบดูแล้วมีความสุขนะครับถ้าทุกคนดูแล้วเครียดเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทํายังไงนะครับอันว่านะครับทุกคนคือเลิกคิดนะว่าผมเลยจะตัดกับบิ๊กจริงๆนะครับผมไม่ได้ตัดกับบิ๊กนะครับเราสองคนก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมนะครับยังช่วยกันทำ YouTube ช่วยกันดัน YouTube เหมือนเดิมนะครับเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่กดติดตามช่องพัทธิกร XD นะครับผมจะทิ้งลิงก์ช่องพัทธิกร XD ไว้นะครับอย่าลืมมากดติดตามช่องพัทธิกร XD นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากดิสไลค์เป็นไลค์ซะนะนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะคนด่าเยอะมากเลยนะครับทุกคนก็คนที่ด่าก็ไม่ใช่หรอกก็เป็น FCP นี่แหละเอาเป็นว่าคนที่ผิดก็คือผมแล้วนะครับจังหวะเนี้ยไม่ใช่พัทธิกรแล้วนะครับคนที่ผิดเต็มๆก็คือผมแล้วนะครับทุกคนก็โอเคพี่ขออย่างเดียวนะเว้ยเป็นเลิกดิสไลค์ช่องพัทธิกรได้แล้วนะครับเพราะว่าน้องเขาก็ท้อเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเลิกกดดิสไลค์ได้แล้วนะครับถ้าพวกเองรักพี่จริงเนี่ยต้องฟังคําพี่โอเคปะไปละ